สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษียมชัยใจเกินร้อยกับเกษียมชัยดำโชคกับวันนี้เจอกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2567เช้านี้ครับอยู่ที่อำเภอเชวานครับเกษียมชัยเดินทางมากับทีมงานเนาะกับมีปูนาคมีเมียคู่คุณเมติบคุณเมตุกแล้วก็ทางพี่บอมฟูครับวันนี้จะได้มาทำบุญหาพี่พิชัยเชวานครับหรือว่าอ้ายชัยบาดเฮาเก่าซีครับนี่รถของอ้ายผมนี่ครับผู้ที่จากไปกับพี่กายเนาะพี่น้องเนาะครับในช่วงนี้ก็ได้เฮ็ดบุญหาอ้ายครับวันนี้รถคันนี้ครับที่เกษียมชัยครับอ้ายพี่นุ่มบาดเฮาเก่าซีครับพี่หนุ่ยเนาะครับได้ไปถ่ายทำต่างๆทะเบียนคันนี้กับมักโชคดีครับสังเกตมื้อนี้ครับสีผ้าเบิ่งบรรยากาศรับเช้านี่เนาะพี่น้องเนาะครับนี่คืออำเภอเชวานครับอันปูนักกลับมาพอดีปูสวัสดีครับปูสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้มีพิธีอันนี้นะครับปูเฮ็ดบุญหาอ้ายครับแต่ว่าบุญร้อยวันกับแม่นของพี่หนุ่ยเนาะหาครับทั้งวันนี้ทั้งสิตั้งศาลตายายให้นำโอ้ตั้งศาลไหมผมตั้งง่ายศาลคนใหญ่ศาลครับปูใหญ่ศาลใหญ่ศาลไม่ใหญ่หมอกไม่ที่มีจุดถูกบนนะปูวันนี้มีครับพี่รองเนาะนะครับพี่รองรอดตามครับนะจะมีจุดถูกพร้อมนะครับวันนี้ก็ได้เป็นเกือบปีแล้วครับเพราะว่าทุกท่านติดตามเกษียมใช่มากนะครับตอนนั้นก็ไอ้ไส้กับภาพไปถ่ายทํา YouTube ตลอดเวลาให้ชมบรรยากาศด้านในกันนะครับทางเผียวบ่ได้ใช่บ่ครับนี่คือบริเวณบ้านของพี่ย่อยเนาะแม่อ้อยเนาะของแม่อ้อยครับอันนี้ก็เตรียมข้าวปลาคือเฮ็ดผ้าเพนครับมื้อนี้ผ้าเพนนี่เนาะครับผ้าเพนครับเฮ็ดผ้าเพนนะครับเตรียมไว้มีอะไรเอ่ยกัญญาขนมกินนี่เนาะโอ้ยครับแต่พี่น้องสาธุกันน้ำกันนะครับวันนี้ครับนี่คือแม่อ้อยแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคนหลายๆเด้ออาเกษมครับผมโอ้แม่คุณแม่ละกี้เขาไว้พร้อมครับพี่บุญท้าอ้ายเนาะฟันได้เคลียร์บ่ฟันหายเคลียร์บ่ฟันเย็นเช้าว่าเป็นเมื่อกี้เด็กของผมนึงฝันมาอายุมันก็61ปีแล้วมาเกียยายอ้อยครับผมโอ้มาเกียพร้อมบ่มีเกียน่ะเป็นผีแล้วซุ่มสิบ่อ๋อนะครับพี่รองเอาอันนี้คือแม่อ้อยนะครับจ้าแม่อ้อยก็ไม่ไล่แม่อ้อยไม่ไล่สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับครับโอ้ขอกีพร้อมครับคนนี้แม่จวนสวัสดีครับครับคุณแม่ๆนะครับพี่รองก็อันนี้ก็คุณแม่ได้เตรียมงานเนาะคือสิเฮ็ดผ้าเพนนะครับจิละก็สิได้ญาติสันปูยาพร้อมนะครับมีพิธีอาจจะมีพี่เด็กรอติดตามชมนะครับเด็กถูกปูเฮาเด็กถูกจุดอธิษฐานขอโชควันนี้นะฮะโอ้คุณแม่เอาขอกีแม่พร้อมครับนี่คือสารนี่จะย่าจากเซคปูนี่ครับจะตั้งตัวไหนครับมองเก้าเนี่ยออกจากมองเก้าเนี่ยมองเก้ามันขจรล่างสวยล่างซ้ำหนังอ๋อแต่ก่อนตั้งอยู่นะปูเนาะก่อนตั้งอยู่ทางนี้ครับมาตั้งไว้ทางนี้สารสีแดงนี่พระปูสารตาย่ายเนาะสารตาย่ายครับตามั่งยายมีตามั่งยายมีครับตามั่งยายมีฟังจะซื้อกับมั่งมีเหรอครับพี่น้องบัดนี้ FC ถามว่าตัวเลขของปูน่ะงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับปูโอ้ปล่อยไปแล้วใน7572 7572เลข3ตัวไปสารเปล่า572 752ครับ2 5 7 5นั่นละยิงสลับสลับกับทั้ง6ประตูนั่นละ7 5 7 22อย่างบ่ปู2อย่างเท่านั้น2อย่างนะพี่รองนะครับครับ2อย่างคันว่าเล่นตัวเดียวน่ะเล่น7ตัวเดียว7ตัวเดียวเล่น7ตัวเดียวคือเลขขยันเลขขยันเลขแล่นเลขแล่นครับเลขแล่นเลขแล่นได้พี่น้องนะปล่อยไปแล้วพ่นน้ําขึ้นฟ้า7 5 7 2พ่นหั่นพ่นน้ําขึ้นฟ้า7 5 7 2ครับปูยังก็ครับซื้อปูสีมหานาโคปูสีมหานาโคอยู่ที่ผู้ละสะดือแม่น้ำโขงเนอะเพิ่นมาขอส่งน้ำปูนาคปีนี้ครับมาวันแรกก็ให้โชคให้มันไปแล้ววัดอาหงบ่ครับปูวัดอาหงครับครับเอาง่ายย่าง2 7 5 7 2บ่ปู7 5 7 2ให้ว่าย่าง7เอาย่าง7ย่าง7นะครับมันย่าง2เอาย่าง7 7 5 7 2ต้องย่าง7นะครับ7นะเด่น7ไปเลยเด่น7นะครับบัดนี้มื้อนี้ก็สิจุดธูปขอโชคกับปู่ย่าพร้อมบ่ครับปู่กับปู่ย่าให้อ้ายขออารมณ์อ้ายนั่นล่ะครับพามหนอนน้ําแต่ว่ามาย่ําใดบ่พลาดจักทีเด้อปู่ว่าตะกี้นี่มาฟ้อนมาล้ําอยู่นี่ตลอดเนาะครับมาย่ําใดก็ได้ย่ํานั้นเด้อพี่น้องอยู่นี่น่ะครับมื้อนี้ก็สิจุดธูปเอาโชคเอาไสพี่น้องคือเก่านั่นล่ะประมาณจักโมงครับปู่ประมาณ 3:00 น. กว่า 4:00 น. นี่ล่ะ
เฮ็ดผ้าเพี้ยนพร้อมเฮ็ดมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดจังอันเพี้ยนบ่เฮ็ดเช้าเด้ครับผ้าเพี้ยนเด้อพี่น้องเด้อครับครับผมขอบคุณมากครับปู่ครับนะครับพี่น้องชมบรรยากาศเป็นน้ําพร้อมนะครับคือคือย่ายสารปู่ครับตามั่งยายมีสีเหลืองนะครับตะกอนอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็ได้มาตั้งกับปู่กับพี่บ่บอมฟูย่ายมาตรงนี้ครับบัดนี้ครับคือตรงมาเลยครับบัดนี้ตามั่งยายมีวันนี้รอชมติดตามเลขถูกในทางเชียงถูกนะครับแต่ว่าเนื้อทั้งตัวเลขของปูเนี่ยก็คือว่าอย่างเจ็ดนั่นแหละเจ็ดหาเจ็ดสองถ้ามักแลนกับแลนเจ็ดว่ามือนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงเพราะว่าคลิปพอดีมันถ่ายคลิปอยู่พอดีนะครับช่วงปูสวดถ้ำอยู่ที่ลัดถ้ำปูศรีมหานาโคครับได้มาประทับร่างพี่ดวงแต่ว่ากะเป็นเนื้อทั้งตัวเลขนะครับเด้อขอให้โชคดีวันนี้เอาบุญด้วยกันนะครับเฮ็ดบุญหาพี่นุ้ยครับพี่หนุ่มพี่หนุ่ยบ้านเฮา94ครับบ่แน่เด้สิมา94ซะบ่มื้อนี้ขาหน่อยขาเล่านะครับจะเจอกันใหม่นะพี่น้องเด้อครับจะเจอกันใหม่นะครับรอติดตามวันนี้อาจจะมีการไลฟ์สดหรือจะเป็นถ่ายคลิปครับตัวเลขของปูนะครับมาขอโชคกับตามั่งยายมีอยู่ที่อำเภอเชวานนะครับรอติดตามชมครับ